เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับในวันนี้ผมจะมาในคลิปสั้นๆนะครับก็คือวันนี้ผมจะเพิ่มฮาร์ดดิสก์นะครับที่อยู่บนป๊อกม็อกให้กับระบบปฏิบัติการ Windows นะครับเนื่องจาก Windows ที่ใช้วันนี้ก็จะเป็น Windows 10นะครับแล้วก็ในคลิปที่ผมสอนเพิ่มฮาร์ดดิสก์เข้าไปยังป๊อกม็อกผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับฮาร์ดดิสก์ลูกที่ผมใช้ในตอนนี้นะครับก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็นฮาร์ดดิสก์ธรรมดานะครับก็เป็นฮาร์ดดิสก์จานหมุนนั่นเองนะครับความจุอยู่ที่1เทราไบต์นะครับโดยผมจะเพิ่มเข้าไปไว้ใน Windows 10นะครับก็จะเป็น Windows 10ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ Windows ของเรานะครับแล้วก็มาที่ฮาร์ดแวร์นะครับให้เราเลือกที่ Add นะครับแล้วก็เลือกที่ฮาร์ดดิสก์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะเลือกพื้นที่ที่ฮาร์ดดิสก์เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็คือฮาร์ดดิสก์ที่ผมจะเพิ่มก็คือStorage HDD ตรงนี้นะครับก็เลือกได้เลยนะครับเราก็เลือกไซส์ความจุนะครับว่าเราจะให้เขาเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นผมจะให้ที่100นะครับผมกลัว100เพื่อนๆจะรอนานไปนะครับผมจะให้ที่50นะครับแล้วก็กด Add ได้เลยนะครับเรารอสักครู่หนึ่งนะครับให้ทำการสร้างฮาร์ดดิสก์ขึ้นมานะครับเมื่อเสร็จแล้วเราสังเกตตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาอีก1ลูกนะครับเก็บที่ Storage HDD นะครับตามนี้นะครับเพื่อนๆความจุอยู่ที่50จิกนะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็ทำการ Start Windows ขึ้นมาได้เลยนะครับผมขออนุญาตขยายให้เต็มจอนะครับเมื่อ Windows เปิดขึ้นมาแล้วนะครับเราก็ยังจะไม่สามารถมองเห็นฮาร์ดดิสก์ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็จะเจอฮาร์ดดิสก์เพียงแค่ได้ C ได้เดียวอยู่นะครับให้เรานะครับไปที่ดิสก์ PC นะครับแล้วก็กดขวานะครับเลือกที่ Manage นะครับเมื่อมาอยู่ในหน้าต่างที่เป็นเมนเจอร์นะครับเราก็จะมาเลือกที่ Disk Management นะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับเราก็จะเจอฮาร์ดดิสก์ที่เรามีนะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์ที่เราเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็โอเคไปนะครับเพื่อให้เป็นไฟล์ฮาร์ดดิสก์ประเภทเดียวกันนะครับเราก็จะเจอฮาร์ดดิสก์50จิกนะครับที่ผมเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ทำการนะครับ New Simple Volume ของฮาร์ดดิสก์ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ทำการเพิ่มฮาร์ดดิสก์นะครับที่อยู่บนระบบปฏิบัติการป๊อกม็อกให้กับ Windows เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นได้ดีขึ้นมาอีกหนึ่งไดร์นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนก็ฝากกดถูกใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับวันนี้ผมตะกี้ก็ขอลาเพื่อนเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ